วันที่27กันยายน2557นะครับพวกเราตามล่าหาฟิล์มหนังไปที่ศักชายสนั่นเมืองนะครับซึ่งเป็นบริการหนังอยู่ที่แยกโพคู่ราชบุรีนะครับเนื่องจากว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ผู้ใหญ่เป๋สวนป่านั้นนำฟิล์มมาให้คุณสมศักดิ์นั้นตรวจเช็คนะครับถ้าฟิล์มเสียก็จะเอาฟิล์มทิ้งแล้วก็กองรีนไว้แบบนี้แหละครับถ้าฟิล์มมีเสียก็จะเก็บไว้นะครับนี่เป็นฟิล์ม35มม.นะครับเยอะมากเลยนะครับผมทราบข่าวตกใจนะครับว่าได้ฟิล์มมาจากไหนนะครับก็มาทราบในภายหลังนะครับว่าเป็นของบริการกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผู้ใหญ่เป๋นั้นเคยเป็นคนฉายหนังของกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์นะครับก็เลยเข้าไปขอจากลุงมานิดนะครับกุหลาบทิพย์นะครับหรือคุณเจริญกุหลาบทิพย์นะครับมานำฟิล์มเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมาเอารีนไว้ใช้นะครับแต่ว่าบางเรื่องนั้นถ้าใช้ได้พวกเราก็ยืมมาฉายนะครับบางเรื่องถ้าใช้ไม่ได้ฟิล์มมันเน่านะครับให้ท่านสังเกตรีนนะครับว่ารีนที่เป็นรีนเหล็กนั้นสนิมเกราะขนาดนั้นนะครับฟิล์มหนังก็จะไม่รอดนั่นนะครับฟิล์มหนังที่เสียก็จะทิ้งใส่ถุงดำนะครับให้เขาเอาไปเก็บนะครับก็เยอะนะครับท่านดูนะครับหนังหนึ่งเรื่องสมัยก่อน6ม้วนจบนะครับผู้ใหญ่เป๋ก็ไปขนมาจากกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์หลายเที่ยวนะครับก็มาให้คุณสมศักดิ์ที่อยู่ที่นี่แหละครับเป็นคนเช็คฟิล์มนะครับว่าจะฉายได้หรือไม่นะครับวันนั้นพวกเราไปก็มีคุณโตพันธมิตรนะครับไปด้วยนะครับพวกเราก็ติดรถคุณโตพันธมิตรไปนะครับสักพักอาจารย์มนูนสุภาพนะครับก็จะมานะครับแล้วก็คุณชัดชัยนะครับชัดชัยที่ราชบุรีนะครับชัดชัยส่วนหัวพาก็จะมานะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่27กันยายน2557นะครับถุงดำๆเหล่านี้ก็คือถุงที่ใส่ฟิล์ม35มม.ที่เสียนะครับเห็นไหมครับม้วนนี้ยังฉายได้นะครับเราก็เอากลับมานะครับชื่อเรื่องไอ้ชาติเหล็กนะครับถ้าตอนนั้นที่ผมทราบก็ผมก็รีบติดต่อไปยังคุณสมศักดิ์นะครับแล้วก็บอกผู้ใหญ่เป๋นะครับว่าถ้าม้วนไหนมันยังพอฉายได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งฟิล์มนะครับให้เอาฟิล์มเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขอนะครับเขาก็เลยแยกๆไว้นะครับเฉพาะม้วนที่ยังพอฉายได้จริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นเสียหายหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเปิดออกมาก็เยิ้มใส่กันนะครับมีเชื้อราเยอะนะครับยิ่งกรอนี่ก็จะยิ่งรู้นะครับว่ามันบิดมันเบี้ยวนะครับกันกุโตพันธมิตรนะครับอยู่มุมซ้ายสุดนะครับที่ไม่เข้ามาใกล้นี่เพราะว่าบางทีกลิ่นนะครับกลิ่นฟิล์มนี่ออกเปรี้ยวๆนะครับเหมือนน้ำส้มสายชูที่มันเน่าๆนะครับมีคุณสมศักดิ์ก่อนฮะนะครับที่เป็นคนดูแลนะครับพวกเราก็เลือกฟิล์มกันนะครับว่าฟิล์มวันไหนที่จะฉายได้นะครับบางทีมีหนังจีนด้วยนะครับหนังจีนชอบาร์เดอร์นี่ผมเห็นเป็นหนังที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยก็เอามาฉายดูเล่นๆนะครับคิดถึงนะครับในสมัยก่อนนะครับก็นี่16ก็มีนะครับนี่เกือบเป็นฟิล์ม16ที่ผู้ใหญ่เป๋ได้มานะครับแล้วอาจารย์มนูนก็เอาไปฉายนะครับแล้วก็เอามาส่งคืนนะครับผมก็ยืมต่อนะครับปรากฏว่าพอเอามาฉายดูแล้วกลายเป็นหนังสำคัญจริงๆเลยนะครับนี่ครับอีกม้วนนะครับเป็น16มม.เห็นไหมครับพริ้วเลยนะครับเนื่องจากว่าเบี้ยวเลยนะครับเนื่องจากว่ามันร้อนอบนะครับร้อนอบอยู่ในตึกนะครับเป็นหนังเรื่องสาวสวรรค์นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งสาวสวรรค์นี่ม้วนเดียวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็สั้นๆนะครับเหลือไม่มากนะครับก็คือหนังชยาสุริยันเรื่องดอกแก้วนะครับซึ่งต่อมาภายหลังเราก็พากย์เสียงแล้วก็เอาฉายให้ดูสั้นๆอย่างนั้นแหละครับเป็นก๊อปปี้สุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับจากนั้นเราก็ช่วยกันนำฟิล์มซึ่งเป็นฟิล์ม35มม.เป็นรุ่นฟิล์มดำนะครับหรือว่าฟิล์มธรรมดานะครับคุณนุกับคุณจุ๊บนะครับช่วยกันเก็บใส่ถุงดำนะครับเพื่อที่จะนำกลับมากรุงเทพเพื่อจะฉายทำฝ่ายภาพนะครับอย่างน้อยๆเหลือแค่ไหนเราก็ฉายแค่นั้นนะครับนะครับก็ค่อยๆทำนะครับหยิบมานี่บางทีก็ไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรนะครับก็ใส่ท้ายรถคุณโต้นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ครบเรื่องหรอกครับเราก็นำมาก่อนนะครับอุตส่าห์เหลือมานะครับเพื่อจะเจอเป็นหนังสำคัญหนังแปลกๆนะครับจริงๆกรุนี้นั้นมีหนังสำคัญหนังแปลกๆอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าฟิล์มเสียหายหมดเลยนะครับนี่ครับเวลาเสียหายก็จะเสียหายกันในลักษณะนี้แหละครับมันฉายไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าซ่อมสิครับไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วครับมันเกินความสามารถแล้วนะครับไม่มีใครทำได้หรอกครับถ้าอยู่ไอ้ขนาดนี้แล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะเอาแค่เฟรมเดียวภาพเดียวเป็นภาพนิ่ง
็ยังพอทำได้ในเจาะรู4รูก็5รูนะครับก็ม้วน4นะครับเขียนม้วน4ทำไมมี5รูก็ยังงงๆกันอยู่นะครับนะครับนี่คือ35มม.นะครับหัวม้วนนี่จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ขนาดนี้แข็งทื่อนะครับพวกเราก็ได้ฟิล์มผ่านผู้ใหญ่เป๋สวนป่านหลายครั้งนะครับซึ่งเป็นฟิล์มเก่าๆที่ผู้ใหญ่เป๋นั้นสมัยก่อนเคยใช้หนังมาก่อนนะครับก็มีเพื่อนฝูงเยอะนะครับก็ช่วยกันติดตามนะครับว่าที่ไหนมีฟิล์มเก่าๆนะครับบางทีเราไปหาฟิล์มเก่าเนี่ยคนเขาจะสงสัยนะครับว่าจะเอาไปทำใหม่เก่าอย่างนี้ใครจะดูนะครับก็จริงๆไม่มีใครดูหรอกครับถ้าฉายบนจอกลางแปลงนะครับแต่ว่าเราฉายเพื่อการอนุรักษ์นะครับบางทีก็ฉายใน Facebook บางทีก็ฉายใน YouTube นะครับนี่คนที่ลงรถมาก็คือคุณชัดชัยนะครับชัดชัยสุวรรณโสภานะครับหรือว่าชัดชัยไทยซีเนนะครับก็อยู่ที่โพธารามนะครับไปแต่ละทีพวกเราก็จะบอกนะครับว่าจะค่อยๆทยอยเดินทางมานะครับเพื่อที่จะมานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วนี่อาจารย์มนูนสุภาพนะครับคุณจุ๊บรีบเข้าไปหานะครับอาจารย์มนูนก็บอกมานี่เลยไปเอาฟิล์มอยู่ท้ายรถพากันไปเอาฟิล์มนะครับนี่แหละครับกระเป๋าฟิล์มที่ให้พวกเรายืมนะครับนี่ครับอาจารย์มนูนสุภาพนะครับก็เจอกับคุณโต้พัฒมิตรนะครับก็ทักทายกันนะครับคุยใหญ่คุยกันคุณโต้ก็ยังเหมือนยังบอกเป็นเด็กอยู่นะครับก็คุยกันสนุกนะครับคุณชัดชัยนะครับสักพักเราก็พากันไปกินข้าวเที่ยงนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะครับก็คุยกันแต่เรื่องอดีตนะครับเรื่องหนังเรื่องใบปิดหนังนะครับแล้วก็ไปร้านอาหารที่ชอบร้านนี้นะครับมันจะมีแกงซึ่งมีไข่อยากมีไข่ปลานะครับผมชอบกินไข่ปลานะครับก็เลยให้เขาพาไปที่นี่นะครับอาจารย์มนุนก็เอาใบปิดหนังมาฝากคุณโต้นะครับเป็นใบปิดหนังต่างประเทศซึ่งหาดูค่อนข้างยากนะครับเห็นไหมครับเรื่องอะไรคอยดูนะครับคุณโต้ก็เอาไปนะครับเห็นไหมครับคนแกร่งอะไรเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะครับคนแกร่งพาไฟทุบนรกนี่แหละครับอาจารย์มนูนกับคุณโต้พันธมิตรครับ